ายกรัฐมนตรีชมการให้บริการโรงพยาบาลโพนทองชาวร้อยเอ็ดเทฝนเทกระหน่ำดับร้อนแล้งการเมืองวันที่6พฤษภาคม2567 14นาฬิกา56นาทีนายกรัฐมนตรีชมการให้บริการโรงพยาบาลโพนทองรับเรื่องขอสนับสนุนอาคารรองรับผู้ป่วยรถโมบายเคลื่อนที่บ้านพักเจ้าหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านชาวร้อยเอ็ดเฮฝนเทกระหน่ำชุ่มฉ่ำดับร้อนแล้งเมื่อเวลา13:30 นวันที่6พฤษภาคมที่โรงพยาบาลโพนทองตำบลสะนกแก้วอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะติดตามการให้บริการของโรงพยาบาลโพนทองมีนกกัมปนาทโกวิตังกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทองบรรยายสรุปความต้องการของโรงพยาบาลและบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต้อนรับนายแพทย์กัมปนาทกล่าวว่านำเสนอความต้องการของโรงพยาบาลในการของบประมาณสนับสนุนการสร้างอาคารอุบัติเหตุวินิจฉัยและบำบัดรักษา6ชั้นอาคารทันตกรรมอาคารคนไข้พิเศษอาคารพักเจ้าหน้าที่อาคารห้องชุดครอบครัวรวมถึงรถโมบายสำหรับทันตกรรมเคลื่อนที่เพราะของเดิมมีจำนวนน้อยเนื่องจากนำไปใช้ในภารกิจอื่นนอกจากนั้นต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือบ้านพักบุคลากรเพื่อรองรับแพทย์ที่จะจบกลับเข้ามาทำงานกว่า30คนโดยให้ใช้โมเดลในลักษณะคล้ายกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถดึงน้ำบาดาลเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในได้จากนั้นนายกรัฐมนตรีชมการให้บริการของห้องฉุกเฉินรวมถึงขั้นตอนการให้บริการโดยฝากให้ดูแลการประชาชนเป็นอย่างดีผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินลงจากอาคารผู้ป่วยนอกลงไปพบกับประชาชนที่ต่างเสียงทักทายด้วยความดีใจพร้อมขอถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรีเป็นที่ระลึกโดยระหว่างนั้นได้เกิดฝนตกลงมาประปรายทำให้คลายความร้อนลงไปได้และหลังจากขบวนรถของนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับออกจากโรงพยาบาลเพื่อเดินทางกลับกทม.ในวันเดียวกันนี้ปรากฏว่าฝนได้ตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักและเกิดฟ้าคะนองทำให้ประชาชนส่งเสียงเฮด้วยความดีใจเพราะฝนไม่ได้ตกในพื้นที่มานานแล้วเมื่อตกลงมาก็ทำให้พื้นที่ชุ่มฉ่ำคลายความแห้งแล้งเจ้าสาวไม่ทนถอดชุดยกเลิกงานแต่งกลางคันหลังฟังแม่เจ้าบ่าวอวยลูกชายฉ่ำรอบโลกวันที่6พฤษภาคม2567 12นาฬิกา6นาทีเจ็บแต่จบเจ้าสาวใจเด็ดถอดชุดยกเลิกงานแต่งกลางเวทีทันทีหลังฟังแม่เจ้าบ่าวอวยพรลูกชายแบบนี้ทำตะลึงทั้งงานการแต่งงานถือเป็นวันสำคัญของผู้หญิงเกือบทุกคนที่ต่างใฝ่ฝันว่าอยากจะมีสักครั้งในชีวิตแต่จะเป็นเช่นไรหากแผนทุกอย่างพังไม่เป็นท่าต้องทิ้งกลางคันเพราะคำพูดแม่ของคนที่ตัวเองต้องฝากชีวิตไว้ล่าสุดสำนักข่าวต่างประเทศได้เปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานแต่งงานแห่งหนึ่งในมณฑลเจียงซูประเทศจีนโดยในระหว่างพิธีการบนเวทีแม่เจ้าบ่าวได้กล่าวอวยพรลูกชายด้วยการยกย่องความดีความงามของเขาบอกว่าเขามีความสามารถโดดเด่นเป็นที่รักใคร่ของทุกคนและแต่งงานกับเจ้าสาวโดยที่ไม่ต้องเสียค่าสินสอดแม้แต่แดงเดียวส่วนสินสอดที่เห็นนั้นเป็นฝ่ายเจ้าสาวที่เตรียมมาเองเมื่อได้ยินเช่นนั้นสร้างความไม่พอใจให้เจ้าสาวอย่างมากเพราะคำพูดของแม่เจ้าบ่าวไม่เพียงแค่ด้อยค่าในตัวเจ้าสาวแต่ยังรวมไปถึงทางครอบครัวของเธอด้วยเมื่อเห็นว่าทางครอบครัวของเจ้าบ่าวมีทัศนคติที่ไม่ดีและไม่ได้รู้ถึงคุณค่าและความทุ่มเทของเธอและครอบครัวทางเจ้าสาวจึงตัดสินใจยกเลิกงานแต่งงานทันที
อย่างไรก็ดีตามรายงานได้ระบุว่าเหตุผลที่เจ้าสาวไม่เรียกค่าสินสอดจากทางฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นเพราะเธอคำนึงถึงสถานะทางการเงินของครอบครัวเจ้าบ่าวแต่ทางแม่เจ้าบ่าวกลับพูดอีกแบบราวกับว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเขาทางเจ้าสาวจึงตัดสินใจล้มเลิกการแต่งงานเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของเธอและครอบครัวงานนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ทั้งสองครอบครัวตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอับอายแต่ยังทำให้เกิดการถกเถียงกันในโลกโซเชียลเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งงานและแนวคิดเรื่องสินสอดเจ้าสาวอีกทั้งชาวเน็ตส่วนใหญ่สนับสนุนการตัดสินใจของเจ้าสาวที่เลือกปกป้องสิทธิของตัวเองอย่างกล้าหาญขณะที่คนอื่นๆประณามแม่ของเจ้าบ่าวที่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมและด้อยค่าฝ่ายเจ้าสาวนายกรัฐมนตรีพบชาวหนองพอกอวด10เดือนดึงราคาพืชผลเร่งแก้ปัญหาน้ำประปาการเมืองวันที่6พฤษภาคม2567 13:13 น.นายกรัฐมนตรีพบชาวหนองพอกอวด10เดือนดึงราคาพืชผลการเกษตรเร่งแก้ปัญหาน้ำประปาเล็งให้สทน.ช.บรรจุแผนงานย้ำอีกดิจิทัลวอลเล็ตรอเลยลั่นอำเภอหนองพอกนี่ต้องไม่พอกพูนด้านรัชนีพลซื่อสสพปชรโผล่รับจากนั้นเวลา10:55 น.วันที่6ที่โรงแรมหนองพอกวิทยาลัยอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะติดตามประเด็นปัญหาน้ำกัดซ้อตะหลิ่งและถนนชำรุดโดยมีนางรัชนีพลซื่อสส101พักพลังประชารัฐมารอรับโดยมีส่วนราชการอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านอสมกลุ่มสตรีกลุ่มครูประชาชนมารอรับอย่างคึกคักโดยนายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายสรุปจากแขวงทางหลวงยโสธรสำนักงานทางหลวงที่8มหาสารคามกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยมีการรายงานสภาพปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณทางหลวงหมายเลข2116ตอนโพนทองห้วยคล้อซึ่งได้การแก้ไขปัญหาระยะสั้นคือมีการขุดลอกคูคลองส่วนระยะยาวคือมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำนายกรัฐมนตรีสอบถามว่าการแก้ไขปัญหาระยะยาวใช้เวลาก่อสร้างนานเท่าไหร่ทำปีนี้เลยใช่หรือไม่และขอทำให้ทำเสร็จภายในปีนี้ได้ตามกรอบ90วันเพราะเป็นเวลาไม่นานจะได้ทันฤดูก่อนที่น้ำจะมาขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองอำเภอหนองพอกมีการเสนอโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำและป้องกันบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอบเมืองวงเงินงบประมาณปี2568วงเงินรวม58ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีการเสนอปัญหาประปาเทศบาลตำบลหนองพอกโดยขอเปลี่ยนระบบท่อส่งน้ำของเทศบาลวงเงินงบประมาณ 19.7 ล้านบาทระยะเวลาก่อสร้าง120วันโดยมีการยื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรีด้วยทั้งนี้อำเภอหนองพอกขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหอประชุมอำเภอหนองพอกด้วยนอกจากนั้นยังมีการเสนอขออนุมัติงบโรงเรียนหนองพอกวิทยาในเรื่องของการก่อสร้างบ้านพักครูโรงอาหารอาคารเรียนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารห้องสมุดและสนามกีฬาอำเภอหนองพอกและอาคารหอประชุมขณะเดียวกันมีการขอเยียวยาผู้ส่งคำขอให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะเชี่ยวชาญกรณีทบทวนมติสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากคศที่คลาดเคลื่อนครูร้องเรียนร้องทุกข์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างพบปะประชาชนสหพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทยได้มายืนชูป้ายข
ข้อความระบุว่าเสียเวลาเสียโอกาสขาดความเจริญก้าวหน้าโปรดให้เยียวยาเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและว.0.13รอมาหลายปีขอความประณีจากนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินให้เยียวยาเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการลงพื้นที่พบประชาชนได้แวะทักทายและสอบถามเรื่องการค้าขายน้ำและอาหารจากพ่อค้าและแม่ค้าว่าช่วงหน้าร้อนน้ำขายดีหรือไม่ได้รับเสียงต้อนรับเรียกนายกรัฐมนตรีเพื่อขอถ่ายรูปมอบดอกไม้และผ้าขาวม้าเป็นกำลังใจให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนว่าไม่ต้องพูดถึง10เดือนที่เราทำมาเราทำแต่เรื่องที่ดีทั้งเรื่องราคาสินค้าราคามันราคายางและราคาอ้อยทุกเรื่องเป็นเรื่องที่เราทำราคาได้ดีมากเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจว่าเราได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนแต่วันนี้เรามาลงรายละเอียดกับปัญหาที่พี่น้องอำเภอหนองพอกได้ประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนที่ต้องมีการปรับปรุงเสริมแต่งให้ดีจะพยายามเร่งทำโดยเร็วเรื่องอ่างเก็บน้ำก็ต้องมีการบรรจุเข้าในแผนงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนทแต่สิ่งที่ต้องทำโดยเร็วเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญและเหนือสิ่งอื่นใดคือเรื่องของน้ำประปาเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตของประชาชนที่ต้องพึ่งน้ำประปาอยู่เยอะมากฉะนั้นน้ำประปาเป็นเรื่องที่เราจะบรรจุและทำเป็นแผนใหญ่และเรื่องที่พี่น้องคอยอยู่คือโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งวันนี้มีรัฐมนตรีช่วยคลังหนุ่มหล่อหน้าใสก็มาด้วยวันนี้ขอให้มั่นใจว่าได้ไตรมาส 4ได้รับแน่นอนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัญหาที่กัดกร่อนจิตใจประชาชนปัจจุบันเรามีรายได้ดีจากพืชผลแต่เราเป็นหนี้นอกระบบเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดตรงนี้ออกไปไม่เช่นนั้นทำงานเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้หนี้ซึ่งจะต้องกำจัดหนี้นอกระบบให้หมดเพื่อนำสภาพคล่องเข้าสู่ประชาชนโดยสถาบันการเงินของรัฐเพื่อให้ประชาชนได้ทำงานเลี้ยงชีพได้และปัญหาที่ก่อตามมาจากปัญหาหนี้นอกระบบแล้วพอมีเรื่องกลุ้มใจไปพึ่งยาเสพติดลูกหลานพี่น้องประสบปัญหาเยอะในตอนนี้อำเภอหนองพอกปัญหายาเสพติดต้องไม่พอกพูนคนทำผิดกฎหมายต้องถูกขจัดออกไปโดยเร็วและถูกจัดการโดยเด็ดขาดยืนยันรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีและส.ส.ของจังหวัดร้อยเอ็ดทำงานเพื่อประชาชนขอให้ช่วยกันเป็นกำลังใจให้ทุกคน